ดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เราจะมาทำของหวานเพิ่มพลังกันนะครับกับเมนูบราวนี่กล้วยหอมที่เพิ่มพลังเพราะเป็นบราวนี่ที่ทำจากข้าวโอ๊ตตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมีโปรตีนและมีไฟเบอร์สูงนะครับสูตรนี้ได้ทั้งสุขภาพดีแล้วก็อร้อยอร่อยเพราะว่าใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดนะครับตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้ด้วยนะครับทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มต้นคุณผู้ชมครับนี่คือข้าวโอ๊ตซึ่งมาเสร็จแล้วบดให้ละเอียดเราจะได้ลักษณะของข้าวโอ๊ตที่ละเอียดแบบแป้งเลยนะครับผงโกโก้ผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนจัดการเคล้าส่วนผสมที่เป็นของแห้งทั้งหมดนี้ให้เข้ากันก่อนนะครับเอาล่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับกล้วยหอมสุกบดละเอียดน้ำผึ้งและนี่ครับอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลนะคุณผู้ชมแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องห่วงเสร็จแล้วคนผสมส่วนผสมทั้งหมดได้เข้ากันด้วยตะกร้อมือนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องใช้คลื่นก็ได้คนตรงกลางก่อนคุณผู้ชมแล้วค่อยๆเหวี่ยงตะกร้อไปเรื่อยๆเป็นวงกลมแล้วก็กวาดส่วนผสมที่เป็นของแห้งเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆส่วนผสมจะข้นขึ้นข้นขึ้นต้องแน่ใจว่าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันไม่เป็นลูกในระหว่างนี้เราจำเป็นจะต้องตั้งน้ำในรังถึงให้เดือดเตรียมไว้เลยเอาละส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราเทลงพริมกันเลยนะครับเตรียมรังถึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับพิมพ์ที่ใช้ทาเนยขาวให้ทั่วนะครับจะได้ร่อนออกจากพิมพ์ง่ายๆเมื่อขนมสุกจากนั้นเทส่วนผสมของบราวนี่เราลงไปโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์นะคุณผู้ชมให้ดูสวยงามและมีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนึ่งเลยครับใช้เวลาประมาณ 25-30 นาทีนะครับเพื่อให้มั่นใจคุณผู้ชมอาจจะตรวจสอบเองก็ได้ด้วยการใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มตรงกลางพิมพ์ขนมเมื่อดึงออกมาเสร็จแล้วไม่มีส่วนผสมอะไรติดเลยแสดงว่าส่วนผสมของขนมเราสุกทั่วครับได้เวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับพักไว้ให้เย็นก่อนเดี๋ยวเรานำขนมออกจากพิมพ์นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับสำหรับชิ้นของขนมนั้นคุณผู้ชมจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กยังไงก็ได้แต่จริงๆขนมแบบนี้อร่อยหอมมันชิ้นแต่เพียงพอประมาณก็อิ่มแล้วนะครับขยับออกมาเลยว้ายแต่เนื้อละเอียดเนียนสวยงามมากคุณผู้ชมอาจจะมีแบบแตกรุ่งริ่งนิดนึงเพราะมีอัลมอนด์สไลซ์อยู่ที่ข้างหน้านี่แหละวางให้มันหั่นไปคนละทิศคนละทางจะดูเก๋ไก๋รสชาติเนี่ยคุณผู้ชมจะนุ่มนวลแล้วก็หอมกลิ่นกล้วยหอมแล้วก็กลิ่นกะทิอ่อนๆจะรับประทานกับกาแฟตอนเช้าหรือจิบชายามบ่ายก็เข้ากันนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้คุณผู้ชมครับความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับแต่เราสบายใจได้เพราะกะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานครับ